ตรงนี้ฮะนะครับแม่กำปองเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากนะครับจากนักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเดินทางเข้ามากันจำนวนมากพื้นที่นี้ก็เป็นพื้นที่สูงนะครับที่ผ่านมาก็มีสถิติอยู่พอสมควรท่านผู้ว่าการจังหวัดจึงมีบัญชาให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องนะอยากจะให้มีการซักซ้อมกันนะครับเพื่อที่จะเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจริงๆแล้วเนี่ยจะได้ประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ภาพที่เห็นในวันนี้เนี่ยทุกคนก็บูรณาการร่วมมือกันเป็นอย่างดีมันก็จะทำให้เกิดความมั่นใจกับคนที่จะเข้ามาท่องเที่ยวสอดรับกับรัฐบาลนะโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเอาการท่องเที่ยวซึ่งเชียงใหม่เราเป็นเป้าหมายสำคัญอยู่แล้วเพราะนั้นเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวก็เป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญที่ทางผู้ว่าการจังหวัดให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับศูนย์เมืองพิงค์เราเป็นศูนย์ประสานงานด้านสกายด็อกเตอร์ของเขตสุขภาพที่1ก็คือ8จังหวัดภาคเหนือเลยนะครับพอจนถึงศูนย์เมืองพิงค์ปุ๊บเนี่ยก็จะมีการมอบหมายให้แพทย์อำนวยการที่ทำหน้าที่เป็นผู้พิจารณาครับว่าผู้ป่วยรายใดเนี่ยสมควรที่ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์จริงๆหรือเปล่านะครับซึ่งแพทย์โดยการก็ประกอบด้วยแพทย์ฉุกเฉินนะครับของโรงพยาบาลนครพิงค์แล้วก็โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ครับคือพอเมื่ออนุมัติปุ๊บเนี่ยเราก็ร้องขอไปทางที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินนะครับเนื่องจาก การใช้เฮลิคอปเตอร์หรือการด็อกเตอร์เนี่ยใช้งบประมาณจากกองทุนหน้าการแพทย์ฉุกเฉินครับซึ่งดูแลโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติก็ถ้ามีการอนุมัติให้ใช้ได้ครับเราก็จะติดต่อผู้สนับสนุนอากาศยานก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของทางภาครัฐนะครับในของเชียงใหม่เรามีฐานปกที่กองกำลังฐานเมืองหน่วยบินตำรวจนะครับที่สนับสนุนวันนี้แล้วก็กองบิน41 ที่เป็นฐานอากาศครับส่วนทีมสกายด็อกเตอร์ก็จะอยู่ในเชียงใหม่มี2โรงพยาบาลที่ทำสกายด็อกเตอร์อยู่ก็คือโรงพยาบาลและโรงพยาบาลคนที่มากับทีมสกายด็อกเตอร์ก็จะประกอบด้วยแพทย์พยาบาลแล้วก็ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมา 3-4 คนพร้อมอุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงที่จะมาดูแลคนไข้ครับ